วัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ไทยมิลิเตอรี่ครับวันนี้แอดมินก็จะมาพูดถึงการอัปเกรดฮอนกน้อย AH6I ของทบไทยด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบ DIRCM System หรือระบบต่อต้านอาวุธนาวิถีสร้างภาพด้วยอินฟราเรดส่วนความสามารถจะเป็นเช่นไรเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชมครับถ้าจะพูดถึงสนามรบในยุคปัจจุบันนั้นเราก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าจรวดต่อต้านอากาศยานแบบแมนแพดนั้นเป็นภัยร้ายแรงอย่างยิ่งสำหรับอากาศยานปีกหมุนหรือเครื่องบินลำเลียงทั่วไปที่มีความอุ่ยอ่ายไม่คล่องตัวนักดังจะเห็นได้จากในสมรภูมิซีเรียมีอากาศยานปีกหมุนของฝ่ายรัฐบาลถูกจรวดแมนแพดของฝ่ายตรงข้ามยิงตกกันมานักต่อนักแล้วฉะนั้นหากว่าเจ้านกน้อย AH6I ของเราต้องการที่จะเอาตัวรอดในสนามรบแล้วก็จำเป็นต้องติดตั้งระบบป้องกันเพิ่มเติมอย่างระบบ DIRCM ซึ่งก็มีอยู่หลายๆเจ้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็น MySys System จากบริษัท Rionado หรือจะเป็น Europe Music C Music จาก BA System แต่สำหรับวันนี้แอดมินจะขอพูดถึงระบบ MySys System ซึ่งก็ได้รับการทดสอบการยิงจากจรวดต่อต้านอากาศยานแบบประทับบ่าเข้าใส่อากาศยานจริงมาแล้วและตัวอุปกรณ์ของ MySys นั้นก็มีขนาดเล็กแอดมินจึงมองว่ามีความเหมาะสมที่จะนำมาติดกับเจ้า AH6I ของเราครับท่านผู้ชมครับหอราดตระเวนโจมตีแบบ AH6I ของเรานั้นถึงแม้ว่ามันจะตัวเล็กแต่หมัดของมันก็หนักเอาเรื่องอยู่นะครับโดยเฉพาะเจ้าจรวด AGM 114 Hellfire ที่มีระยะยิงไกลกว่า8กิโลเมตรหมัดเด็ดพิฆาตรถถังนอกจากนี้ยังมีเจ้า GAU 19B ปืนกลอากาศ3ลำกล้องที่พร้อมจะสาดกระสุนหาฝนเหล็กเข้าใส่คู่ต่อสู้แบบไม่ยั้ง AH6I นั้นสำหรับเรื่องระบบอาวุธความคล่องตัวความประหยัดถือได้ว่ามีความยอดเยี่ยมเหมาะสมกับราคาจึงไม่น่าจะมีอะไรน่าห่วงนักในส่วนนี้แต่ทว่าก็มีสิ่งหนึ่งที่น่ากังวลอยู่ก็คือระบบต่อต้านอากาศยานแบบประทับบ่าเมนแพดที่มีอยู่กันกราดเกือนรอบบ้านเรานี่สิครับอาวุธเหล่านี้เป็นอันตรายอย่างมากกับอากาศยานปีกหมุนแต่ถ้าหากว่าเจ้า AH6I ของทบไทยได้ติดตั้งระบบ MySys จากบริษัท Rionado แล้วก็แอดมินคิดว่าพ่อของเราจะสามารถเอาตัวรอดได้ดียิ่งขึ้นครับแต่ก่อนจะไปทำความรู้จักกับเจ้า MySys นั้นแอดมินจะขอพูดถึงเป้าลวงแบบเก่าจำพวกดีคอยแฟร์กันก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ทราบที่มาที่ไปของเจ้า MySys กันครับคุณผู้ชมครับในช่วง40ปีที่ผ่านมานี้นะครับภัยคุกคามที่เป็นอันตรายต่อเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็คือพวกไอ้เจ้าจรวดเมนแพดเนี่ยนะครับที่มันสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายนะเพียงคนคนเดียวเนี่ยก็สามารถเคลื่อนย้ายเข้าที่ตำแหน่งยิงได้แล้วและที่สำคัญเนี่ยมันมีราคาถูกมากครับถ้าเปรียบเทียบกับระบบต่อสู้อากาศยานแบบอื่นๆนะครับและในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียนะครับท่านผู้ชมเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ถูกยิงตกนะครับเป็นจำนวนมากเลยจากไอ้พวกจรวดเมนแพดเนี่ยแหละครับทีเนี้ย USA เขาก็เลยพัฒนานะครับระบบแจ้งเตือนนะครับอาวุธนาวิถีเนี่ยที่มีชื่อว่า MAWS นะครับซึ่งไอ้เจ้าระบบนี้นะครับก็จะทำการตรวจจับอาวุธนาวิถีหรือจรวดที่ยิงเข้ามาที่อากาศยานนะครับโดยมีขั้นตอนการทำงานหลักๆเนี่ยอยู่3ขั้นตอนครับโดยขั้นตอนที่1นะครับก็จะทำการตรวจจับสัญญาณเรดาร์ครับที่สะท้อนกลับมานะครับขั้นตอนที่2ก็จะตรวจจับรังสีอินฟราเรดนะครับที่แผ่ออกมาจากตัวอาวุธครับส่วนขั้นตอนที่3นะครับเมื่อระบบตรวจจับสัญญาณเหล่านี้ได้แล้วนะครับระบบก็จะส่งข้อมูลไปยังห้องนักบินเพื่อให้นักบินเนี่ยทราบว่าอาวุธมาจากทิศทางไหนต่อจากนั้นเนี่ยระบบก็จะไปกระตุ้นนะครับระบบดีคอยแฟร์นะครับให้ทำงานนะครับปล่อยเป้าลวงออกมานั่นเองคุณผู้ชมครับสำหรับเป้าลวงจะมีด้วยกัน2แบบนะครับจะมีแฟร์แล้วก็ชาร์ปครับแฟร์เนี่ยเอาไว้หลอกพวกจรวดที่แสวงหาความร้อนนะครับเช่นพวกจรวดที่นำวิถีด้วยอินฟราเรดนะครับส่วนชาร์ปเนี่ยจะเป็นสะเก็ดอลูมิเนียมชิ้นเล็กๆนะครับมากมายนะครับมันจะปล่อยออกมาอันนี้เนี่ยเอาไว้หลอกพวกจรวดที่นำทางด้วยเรดาร์ครับผมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยซึ่งระบบพวกเนี้ย
ไม่สามารถที่จะหลอกพวกอาวุธนาวิถีได้แล้วนะครับเพราะว่าอาวุธนาวิถีต่างๆเนี่ยได้รับการพัฒนาให้ฉลาดมากขึ้นคือทุกวันนี้นะครับจรวดต่อต้านอากาศยานเนี่ยก็จะเป็นแบบ Inmate Infrared นะครับซึ่งไอ้เจ้าจรวดชนิดนี้นะครับจะรับข้อมูลรังสี Infrared หรือรังสีความร้อนนะครับที่แผ่ออกมาจากเป้าหมายและเป้าลวงแล้วนำมาสร้างภาพเป็นภาพดิจิตอลครับเพื่อเปรียบเทียบฐานข้อมูลในระบบเพื่อวิเคราะห์ว่าภาพที่ได้อ่ะเป็นเป้าหมายหรือว่าเป็นเป้าลวงกันแน่นะครับทำให้จรวดชนิดนี้แทบจะไม่พลาดเป้าหมายเลยครับจากการพัฒนาระบบนาวิถีที่มีความฉลาดมากขึ้นทำให้การใช้เป้าลวงเช่นผู้ความร้อนสูงนั้นไม่สามารถที่จะช่วยให้อากาศยานหลุดรอดจากการโจมตีได้นั่นแหละครับท่านผู้ชมจึงทำให้หลายๆบริษัทนะครับร่วมกันคิดค้นระบบที่จะมาตอบโต้ไอ้เจ้าระบบ Inmate Infrared นะครับจึงเกิดระบบDIRCM ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นระบบที่อาศัยการยิงแสงเลเซอร์ครับท่านผู้ชมโดยระบบนี้นะครับท่านผู้ชมจะทำการยิงแสงเลเซอร์พลังงานสูงไปที่ส่วนนำวิถีด้วยรังสีอินฟราเรดของอาวุธที่จะเข้ามาโจมตีโดยตรงทำให้ระบบไม่สามารถสร้างภาพดิจิตอลของเป้าหมายได้หรืออาจเรียกง่ายๆว่าอยู่ในสภาพตาบอดซึ่งอาวุธจะมองไม่เห็นเป้าหมายและพุ่งไปอย่างไร้ทิศทางจนกระทั่งเชื้อเพลิงที่เหลือส่วนขับเคลื่อนหมดก็จะตกลงสู่พื้นดินครับสำหรับการทดสอบไอ้เจ้าไมซิสนะครับผลออกมาก็เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากคือเขาทดสอบด้วยการยิงจรวดจริงๆนะครับเข้าไปที่อากาศยานถึง2นัดพร้อมกันนะครับคือครั้งแรกเนี่ยยิงไปนัดเดียวครั้งที่2ยิง2นัดพร้อมกันไอ้เจ้าระบบนี้ก็สามารถทำการทำลายหัวลบของจรวดต่อต้านอากาศยานเนี่ยได้ทั้ง2ครั้งเลยถือว่าประสบผลดีมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับไมซิสนั้นมีน้ำหนัก16กิโลกรัมขนาดกว้าง183มิลลิเมตรคูณยาว270มิลลิเมตรคูณสูง341มิลลิเมตรความสิ้นเปลืองพลังงาน190ถึง535วัตต์ครับโอ้โหเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมอยากให้เจ้าไมซิสติดตั้งกับพอนกน้อยของเราหรือเปล่าครับแอดมินคิดว่าการอัปเกรดครั้งนี้จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยกับนักมินของเราเป็นอย่างมากครับก่อนจากกันแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้แอดมินขอฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ